องถามเข้ามานะว่าข่อยดำเนี่ยกับต้นข่อยเนี่ยต้นเดียวกันหรือเปล่าวันนี้นะก็เลยพาให้ท่านมารู้จักต้นข่อยดำแล้วค่ะคนละต้นกับต้นข่อยนะลักษณะเห็นไหมเห็นชัดไหมคะเนี่ยก็เลยดิฉันก็เลยพามาให้ดูเนี่ยใบจะหนาๆแต่ไม่สากนะถ้าใบของข่อยดำจะจับไปสากๆแล้วค่ะขอบใบเนี่ยก็จะไม่หยักเป็นฟันเลื่อยมากอย่างนี้เห็นไหมลักษณะดอกเนี่ยดอกจะเป็นถ้ายังไม่บานเนี่ยจะเป็นช่อละค่ะอย่างนี้นะนี่ดอกนะยังไม่บานถ้าบานแล้วเนี่ยจะอยู่ในลักษณะนี้เป็นช่อเป็นพวงสีขาวๆดอกนึงเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ5กลีบอย่างนี้เห็นชัดไหมคะค่ะก็เลยพาให้มารู้จักต้นไข่ดำนี่ละค่ะที่ถามมาโอ้ยต้นเดียวกับต้นข่อยหรือเปล่าคนละต้นเลยนะโอ้นี่เด็ดมาให้ดูเลยเนี่ยดอกเป็นอย่างนี้เป็นราชาของการปราบพิษเลยข่อยดำตัวนี้ดีมากๆเลยดิฉันแนะนำให้ท่านปลูกไว้นะค่ะน้องๆที่ถามเข้ามาว่าต้นเดียวกันหรือเปล่าคนละต้นนะคนละต้นเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นพัชระค่ะ